สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนมื้อนี้มาพบกับช่องแซ่บนัวครัวโซละย่าอีกแล้วเนาะจ้ามื้อนี้สิพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาปลาด้วยจ้าบ่ได้ใส่กะทิเนาะจ้าชิมน้ำมันก่อนนัวนัวปลาแดกผักกัดก็มีกระเศษมีไอ้ผักซีลาวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็แป้งด้วยจ้าแล้วก็มีอันนี้น้ำด้วยจ้ะกะหล่ำเนาะจ้ะพี่น้องกะหล่ำมาๆจ้ามากินกับโซล่าย่าจ้ะพักกับมาเป็นสวนเลยจ้ะขออนุญาตใส่บักพีก่อนด้วยจ้ะมาแซ่บๆกับโซล่าย่าจ้ะพี่น้องขออนุญาตคนก่อนด้วยจ้ะโอ้ยคนบ่ไฟแล้วพี่น้องจ้าบึ้งอายท้วนถวนเลยอาจะจ้าพี่น้องมากินกับโซล่าย่าซิมก่อนค่ำแหลกพี่น้องหอนๆอายท้วนถวนเลยเด้อจ้ะกระลังพี่น้องเสร็จเนี่ยเสร็จด้วยจ้ะคำใหญ่ๆเลยด้วยจ้ะเบิ่งพักก็เสร็จโอเคหมึกแต้มแซ่บอืม
น้ำยานี้สุรยากับใส่เป็นปลานิลเลยจ้ะมันมีเนื้อมันสีลายเลยจ้ะแซ่บด้วยจ้ะมันแซ่บๆกับโซลายาด้วยจ้าเลือดก่อนง่ายๆใส่แต่เลือดด้วยจ้ะจริงไก่บดใส่ทำยังไงด้วยพี่น้องเครื่องหอมเหงื่อแตกสาบๆน้องจ๊ะสินใหญ่ๆเยาๆเลยด้วยจ้ะทำตาสวนเลยพี่น้องจ๊ะก็ถือขอบพุ่งแกมจะของเพชรด้วยจ้ะมันก็สิเสียงดังนะเด้อจ้ะโซลาย่าอยู่หอพักโรงงานนะจ้ะI'm sorry.
ค่ะพี่น้องโซดายากับอีมแหละเนาะจ้ะมดไปบักหลายเด้อจ้ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าโซดายากินมุมม่ามหรือว่าบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแซ่บนัวคั่วโซดายาในเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ